ก็ดีครับก็คือเราก็หาวันว่างไว้ตั้งนานแล้วมาลงตัวกันตอนนี้พอดีคือได้แค่แบบประมาณ 8-9 วันใหญ่ได้สัก2อาทิตย์ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ก็ได้แค่นี้แหละก็อาจจะเป็นทริปแบบสุดท้ายเขาเรียกทริปทิ้งทวนแบบไม่ใช่ทริปสุดท้ายทริปทิ้งทวนก่อนที่เราจะจูงมือกัน3คนไปกันให้เป็น2คนเต็มๆก่อนเหมือนอันนี้ยังแบบไม่เป็น3คนเต็มๆเป็นเขาเรียก 2-3 คนเพราะอีกคนนึงอยู่ข้างในครับผมจริงย้อนกลับไปคือใครเป็นคนคิดนี่คือกูปั๊บโทรไปไม่เลยปั๊บมากเลยคือล็อกไว้ก่อนแล้วล็อกไว้นานแล้วแล้วคืองานก็จะบีบห้องเรื่อยๆแต่แบบไม่ได้แล้วไม่ให้แล้วก็เลยแบบไปตุลาแล้วก็ไปขอวีซ่าตอนต้นเดือนแล้วก็ไปเลยครับก็ไปรวมกลุ่มกันกับทางแก๊งทั้งพี่เป๊กกี้แล้วก็พี่เพื่อนๆอะไรเงี้ยที่เขาจะมารวมตัวกันที่อังกฤษประมาณปลายปีพอดีแล้วก็นัดวันดูบอลพอดีชอบลิเวอร์พูลก็นัดดูบอลก็อยากจะให้ภรรยาไปดูบอลด้วยกันเงี้ยดูบอลด้วยกันสักครั้งในความฝันของลูกผู้ชายจริงๆแล้วต่อไปต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะว่าท้องก็ยังแบบไม่ได้ใหญ่มากจนแบบว่ากล้ามกึ่งอะไรเงี้ยเรามีการคุยกับสาวหมอคือถ้าเขาบอกว่าถ้าเกิน 8-9 เดือนมันยังไงไม่ได้อยู่แล้วล่ะใช่ไหมฉะนั้นตอนนี้ประมาณ 5-6 เดือนเนี่ยยังได้อยู่คือท้องของคุณนิวเนี่ยไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็กำลังแบบกำลังยังเดินเหินสบายด้วยอะไรเงี้ยและที่เที่ยวก็ไม่อยากจะให้นางเดินเยอะด้วยเพื่อแต่ว่าแต่นางก็อยากเดินนะเพื่อจะได้รู้สึกว่าได้ออกกำลังกายหน่อยเพราะตอนนี้มีน้องที่อยู่อังกฤษด้วยกันเนี่ยน้องที่อยู่อังกฤษเนี่ยท้อง5เดือนเอ้ยไม่ใช่ท้อง6เดือนแต่นิวท้อง5เดือนแต่นิวท้องใหญ่กว่าแล้วก็เลยว่าเอ๊ะเพราะอะไรนะรู้สึกว่าแม่ของแข็งแรงมากแล้วมั้งอะไรเงี้ยบำรุงดีไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางอะไรไม่เป็นอุปสรรคในเรื่องของอะไรนะครับการเดินทางอ๋อเขามีวีไอมาหรือว่าเขาแบบว่าฟิตไม่เลยน่ารักมากคือเขาก็รู้ว่าเราก็จริงๆชอบแอดเวนเจอร์พอชอบแอดเวนเจอร์ก็จะมีแบบแอบไปปั่นจักรยานบ้างหรือเดินบ้างหรือใช้แบบทูบรถไฟใต้ดินอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเดินเพื่อจะได้แบบเหมือนได้ประสบการณ์ชีวิตอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามให้เขาเดินน้อยนะแต่เขาบอกถ้าเป็กชอบเดินอ่ะเดินเถอะแค่เป็กแบบรู้สึกว่ามีความสุขเขาก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้โหพอคำพูดแค่นี้น้ำตาแทบไหลทำไมก็หมายถึงว่าคือจริงๆเราก็เกรงใจเขาว่าเขาจะเดินไหวไหมนะเพราะว่าเราชอบเดินเราอยากจะรู้ทางว่าตรงนี้ทางนี้เราไม่เคยไปเอ้ยจะไปนี่ไหมไอ้นี่มันควบคุมได้เวลากี่นาทีแล้วนั่งรถไฟไปก็ได้มั้งไม่ได้นั่งรถอะไรเงี้ยก็คือเขาก็รู้สึกว่าเขาก็โอเคกับไปหมดอ่ะทั้งที่แบบเราก็เกรงใจว่าบางทีมันเดินทางมันจะทำให้เขาแบบหนักเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าถ้าไปรู้สึกว่ามีความสุขอยากทำอะไรมาเลยเพราะไหนๆเราก็ล็อกคิวมาตรงกันอยู่แล้วไปก็ให้คิวเขามาแล้วอะไรเงี้ยไปก็รู้สึกเออน่ารักเนาะเขาก็ไม่ได้จะมาห่วงตัวเองอ่ะคือรู้ว่าถ้าในอนาคตคือถ้าหนักหน่วงกว่านี้อะไรอย่างงี้บางทีมันก็แค่คำพูดเล็กๆน่ารักที่ช่วยดูแลใจซึ่งกันและกันแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วเหมือนกันอันนี้ก็ถือเป็นทริปเป็นทริปก่อนที่จะคลอดนะทริปใช่ก็ถือว่าอาจจะเป็นทริปทิ้งทวนคือจริงๆอยากจะวางทั้งแบบบาหลีหรืออะไรอีกตอนนี้ซึ่งยังไม่รู้คิวจะได้หรือเปล่ามันอาจจะตรงคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาพอดีที่ขึ้นด้วยที่เขาต้องซ้อมด้วยแล้วก็คอนเสิร์ตเล็กๆที่เขาต้องมีแบบต้องขึ้นอย่างเงี้ยฉันก็เลยอาจจะคิวไม่ตรงกันแสดงว่าการไปกิจชนีพิสูจน์ได้เลยว่าลูกออกมาแข็งแรงแน่นอนคิดว่านะเพราะแม่สู้มากแม่สู้มากค่ะแล้วไม่งั้นทั้งปีระหว่างท้องเขามีอารมณ์แบบแปรปรวนหรืออารมณ์แบบว่าเบื่อขี้หน้าผัวไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้ดีมั้ยเพราะว่าคนท้องหลายคนเป็นถามทุกคนถามนิวว่าแพ้ท้องไหมไม่ว่าจะเป็นแม่กี่แม่ลิเดียเอ๋ยแม่ดาแอนโดฟินเอ๋ยแม่เพื่อนสนิททั้งหมดอะไรเงี้ยก็มาถามแม่นิวก็ตอบว่าไม่แพ้เลยค่ะไม่มีอ้วกไม่มีอาเจียนซึ่งแบบลูกน้องมาแบบน่ารักมากไม่ทำให้แม่อยากกินอยากหิวอะไรหรือคลื่นไส้อะไรทั้งสิ้นถามว่าโอเคเบื่อสามีไหมอันนั้นอาจจะมิดนิดนึงก็ได้ตามที่นักข่าวได้แจ้งมาเบื่อแพ้ท้องหรือว่าเบื่อฮะเบื่ออยู่แล้วไม่มีพูดเล่นก็ไม่ได้มีเบื่ออะไรคือเขาไม่ได้มาหงุดหงิดอะไรใส่เป๊กเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยไม่งั้นถามพี่เป๊กตารางงานรักมากตารางงานเราเปลี่ยนมาเพราะก่อนหน้านี้คือเราพอเลิกงานเสร็จเราอาจจะต้องแบบไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะวันนี้คือต้องรีบกลับไปเพื่อที่จะแบบว่าใช่ก็คือก็ต้องพยายามมากขึ้นครับในเรื่องของที่เขามีน้องมาแล้วอ่ะแบบอย่างที่เบ๊กเห็นนะคือบางทีเราก่อนนั้นอ่ะเราไม่รู้สึกหรอกว่าคือแม่เขาก็ต้องอุ้มท้องใช่ไหมแล้วก็เราก็ไปเช็คตรวจเลยเรียบร้อยกับหมอแล้วก็มีน้องแล้ว
แต่ว่าถ้าถามว่าความตื่นเต้นเรายังไม่ได้ขนาดนั้นจนวันที่แม่เขาซื้อเครื่องมือตรวจครรภ์มาไม่ใช่ตรวจครรภ์เครื่องมือตรวจแบบเครื่องจับจังหวะหัวใจของลูกมาแล้วก็ลองจับเขาก็จับไม่ค่อยเจอแต่พอเราจับเจอแล้วก็แบบเฮ้ยที่เสียงเหมือนม้าควบที่เขาบอกคือจริงแล้วทำไมมันเสียงดังขนาดนี้แล้วน้ำตาเราก็ไหลไม่รู้ตัวแล้วสุดท้ายนางก็โพสต์ออก IG ไม่รู้ตัวเหมือนกันไม่บอกไม่คุยกันคือถ่ายเก็บไว้เราก็นึกว่าเก็บไว้เป็นโมเมนต์ของเราเนี่ยว่าเราแบบแอบน้ำตาซึมเพราะว่ามันคือการสัมผัสระหว่างหัวใจเรากับหัวใจลูกจริงๆว่าเฮ้ยมันใกล้กันแค่นี้เหรอเธออยู่ในท้องของนิวเธออยู่ในท้องของเมียฉันนะนั่นคือลูกของฉันนะอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นการสื่อสารเพราะว่าโหได้สัมผัสมากกว่าที่เห็นภาพอุลตราซาวด์มันคือเหมือนคุยกันผ่านตรงเนี้ยว่าเนี่ยสัมผัสสื่อสารกันได้ผ่านจิตแล้วแบบมันไม่ได้ทุกจุดไงเพราะนิวอ่ะจับมาแล้วแบบทำไมเป๊กเก่งจังเลยอ่ะคือเป๊กคือเจอแค่ประมาณ5วิอ่ะจับ1ครั้งแล้วก็มาแตะ2ครั้งแล้วแบบก็มาหัวใจเต้นสู้กันแล้วอ่ะมันก็แบบโอ้โหแล้วไอ้หูฟังอ่ะมันก็แบบตุ้มๆคมอยู่ทั้งหูไงแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าตื่นเต้นมากในการที่แบบได้ยินหัวใจเต้นของลูกตัวเองที่มากระทบกับหัวใจของเราอ่ะซึ่งแบบเขาเต้นแบบถี่มากแล้วแบบตอนนั้นคือมันเป็นโมเมนต์พิเศษมากเลยนะก็รู้แล้วว่าความเป็นพ่อตื่นเต้นตรงไหนจริงตรงนี้แหละคุณเป๊กคุยกับลูกทุกวันมั้ยวิธีการคุยยังไงก็คือพยายามก็นั่นแหละครับก็ลูบท้องนิวก็ชอบให้แบบมาลูบท้องแล้วก็รู้สึกว่ามีการสื่อสารกับน้องอะไรเงี้ยนะภาพผมที่พี่ๆสื่อมวลชนเห็นอาจจะแบบใช้ชีวิตไปรุ่นกันมานานจนวันนี้เป็นคุณพ่อเป๊กแล้วมันเป็นอย่างนั้นแล้วจริงๆที่แบบได้มาแบบเอาหูมาฟังท้องหูมาแนบท้องนิวมาจับท้องแล้วก็แบบลูกดิ้นแล้วหรอลูกดิ้นเมื่อไหร่แล้วตอนที่เดินไปตอนไหนที่ลูกเด่นตอนไหนที่นิวบอกว่าเฮ้ยลูกถีบแล้วเฮ้ยคำนี้ที่เราได้ยินกันบ่อยๆอ๋อมันมาถึงเราแล้วนั่นคือลูกเรานะอะไรเงี้ยเขาถีบท้องอะไรเงี้ยนั่งบนรถไปใต้ดินเอ่ยหรือแบบก่อนหรือนอนแล้วก็เอ่ยก็เลยเราก็จะพยายามจับตลอดแต่บางทีก็ยังแบบก็ยังไม่ได้สัมผัสเลยทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ใกล้แล้วผมว่าตอนนี้คือก็ 5-6 เดือนแล้วครับน่าจะช่วงแบบต้นปีหน้ามั้งอะไรเงี้ยก็จะเขาบอกว่าต้นปีหน้าน่าจะวันมกรามั้งมกรากุมภาอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีครับลูกเติบใหญ่ปีมังกรมาก็ขอให้นำทรัพย์นำโชคต่างๆมาให้พ่อกับแม่แล้วกันนะลูกนะจริงๆด้วยความที่นิวเขาเรื่องจะรู้เขาแม่นอย่างเงี้ยเขามีมั้งไทยรัฐยิ้มแล้วเนี่ยเขามีมั้งแบบว่าต้องหาเลิกนี้เพื่อที่จะลูกออกมาเป็นอภิชาติบุตรหรือต้องเป็นยังไงเขามีมั้งไม่ต้องสื่อแน่นอนเตรียมไว้แล้วหรอแน่นอนไปเช็คมาเรียบร้อยหมดแล้วแต่ตอนนี้ก็คือพยายามเช็คดูว่าหมอไหนด้วยซ้ำอาจจะมี3หมออะไรเงี้ยแล้วก็เช็คดูว่าตรงไหนแบบเรื่องงามยามดีหรือช่วงเวลาไหนดีที่จะแบบน้องออกมาแล้วสมบูรณ์ปลอดภัยที่สุดอะไรเงี้ยครับอันนี้3หมอสถิติคร่าวๆออกมาแล้วเป็นในทิศทางไหนครับเป็นยังไงอภิชาติบุตรหรือว่าทำให้พ่อแม่รวยหรือว่า ครับครับก็คือจริงๆแล้วคือจะเป็นในช่วงเวลามากกว่าไปกว่านะในการที่ดูแล้วคือแบบให้ออกมาแล้วคือแบบดูทุกทิศทางอ่ะหมายถึงแบบดูองค์รวมมากกว่าดูองค์รวมว่าอาจจะคลอดปลอดภัยหรือเปล่าแคล้วคลาดสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่าแล้วก็นำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพวกเราหรือเปล่าแล้วก็ไม่ใช่ดูแบบสำหรับลูกโดยเฉพาะก็คือต้องดีสำหรับพ่อแม่ด้วยอะไรเงี้ยฉะนั้นก็เลยวางเขาไว้คร่าวๆแต่สุดท้ายแล้วถ้าน้องจะมาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ธรรมชาติของน้องที่น้องจะฟ้าจะส่งมาว่าอันนี้คือเราเตรียมพร้อมว่าอุ้ยมูนำทางมากเลยฮะตั้งแต่ขอน้องตั้งแต่ขอสามหมอเลยอ่ะพี่เป๊กอันนี้ก็เช็คดูเฉยๆคือมันเป็นเรื่องบังเอิญคือว่านิวก็คือจะมีเพื่อนที่เครือข่ายเยอะๆใช่ไหมอ่ะอย่างฉันไม่ว่าจะเป็นหมอต๊อกแต๊กหรือหมอวังพี่แมนการินจริงๆก็คือเป็นพี่น้องสนิทกันหมดพอมาอ่ะเขาก็มาคุยกันบางทีแต่ไม่ใช่สามคนนี้นะมีนอกเหนือเป็นพระอาจารย์คนอื่นด้วยที่มาปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเราศรัทธาอะไรเงี้ยก็เขาก็เลยบอกว่าประมาณไหนอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็ต้องถามคุณนิวซึ่งเดือนนี้ผมยังต้องให้คิวเขา2วันเลยจริงๆผมก็ไม่ได้คิวเต็มละ2วันเพื่อจะไปแก้ชงให้เขาสบายใจที่เชียงใหม่อีก2วันแก้บนหรือว่าแก้ชงแก้บนก็ประมาณฟิวนั้นนะคือจริงๆก็ไปแก้ชงก็แก้ชงแก้บนเนี่ยไปบางที่มาแล้วแต่ก็กลัวจะไม่ครบก็เลยบอกว่าไปหนามหลวงไหมเธอแล้วก็จัดครบเซตชุดใหญ่แล้วก็ไหว้ทีเดียวเลยคือถ้าเราไปรู้สึกว่าลิสต์เป็นแบบเปเปอร์นึงประมาณแบบ10 20กว่าที่ของเธอแล้วเนี่ยฉันว่า
ไปก็บางทีเวลาเราน้อยเราอาจจะไปไม่หมดหนามหลวงเลยไหมอันนี้แต่อันนี้คือไปทยอยแก้ไปเยอะเลยแต่อันนี้คือเฉพาะบางคนด้วยเฉพาะบางคนที่เขารู้สึกว่าเชื่อแล้วเขายังรู้สึกติดค้างติดใจอะไรบางอย่างที่เอ้ยยังไม่ได้ไปเคลียร์กับเคลียร์ปมคือเคลียร์กรรมอะไรต่างๆกับคนนี้เลยซึ่งเราก็ต้องเคลียร์ให้เนี่ย2วันที่ไปเชียงใหม่เต็มๆก็ต้องบินไป2วันเชียงใหม่แล้วที่ฮ่องกงกลับมาแก้หมดเลยฮ่องกงพม่าฮ่องกงก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นครับแล้วพม่านี่คือไงปากจิ๋วไปหรือว่าปากจิ๋วไปด้วยปากจิ๋วไปแล้วก็เลยว่าก็เลยต้องรอแบบวันที่แต่อันนั้นคือก่อนหน้านั้นเราก็ขอเฉยๆแต่ถ้าขอช่วงหลังๆประมาณปีนึงเนี่ยมันก็จะมีเฉพาะทางเหมือนกันที่เขาจดไว้อะไรสุดท้ายแล้วพี่เป๊กความเป็นพ่อมันมีมาหรือยังณวันนี้มันรู้สึกแบบเห็นภาพลงหรือยังว่าพ่อเป๊กตอนนี้กลับบ้านได้เลยไปหาเมียได้เลยไหมจะกลับบ้านแล้วมีมาเต็มมาเต็มมาร้องไห้แล้วก็เนี่ยครับก็พอผมว่าตอนนี้ก็ไม่เคยรู้สึกมาก่อนนะจนพอแบบสัมผัสได้ว่าเราสื่อสารกับลูกได้แล้วแล้วก็กับความที่แบบเรามันมีไทม์ไลน์ของมันแล้วว่าน้องจะมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราก็ชัดเจนแล้วในความว่าเราก็เป็นแดดดี้แล้วนะคอมีแดดดี้ก็เป็นคุณพ่อเป็กแล้วแล้วเป็นคุณแม่นิวแล้วเนี่ยก็ตอนนี้เขาก็เหมือนเขาก็ตั้งใจอย่างไปล่าสุดเนี่ยคือเป็กเห็นความตั้งใจเขาเลยคือไม่ใช่ตั้งใจเพื่อดูแลตัวเองนะแต่ตั้งใจเพื่อสื่อสารสำหรับคุณแม่มือใหม่ด้วยเขาก็จะไปถ่ายหมดว่าการที่คุณแม่ท่องเที่ยวเนี่ยทำยังไงบ้างคือต้องเตรียมอะไรหรือว่าดูแลตัวเองยังไงที่ทำให้เดินทางแบบ 5-6 เดือนแล้วไปไหวไม่ไหวตรงไหนก็บอกจริงๆว่าไอ้ไม่ไหวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นการสื่อสารบอกต่อว่าเขาก็เหมือนแบบอาจจะทำช่องแม่ท่องเที่ยวหรือทำอะไรของเขาอะวอล์กเข้าไปทำวอล์กเพื่อสื่อสารจริงเพราะว่าเขาอยากจะแบบบอกจริงๆว่าถ้าเป็นคุณแม่แล้วเราก็มีความสุขได้นะเราก็ไปเที่ยวได้นะไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องไปเครียดเพราะไม่งั้นชีวิตเราก็จะมันเครียดก็ส่งผลไม่ดีต่อลูกอยู่ดีก็ดีครับไปเห็นความน่ารักแล้วมาปุ๊บก็อยู่บนเครื่องบินเนี่ยก็นั่งตัดต่อเองทำเองทุกอย่างทำเองหมดไปบอกว่าเก็บไว้อย่างอื่นเถอะไม่อยากให้เธอเหนื่อยเกินไปแต่เขาชอบเขามีความสุขภูมิใจเนื้อเลือกเมียไม่ผิดเนอะไม่ผิดครับเรื่องเมียไม่ผิดครับสุดท้ายคนลุ้นว่าผู้หญิงผู้ชายเราจะได้ลุ้นตอนไหนครับตอนคลอดหรือว่ายังไงสำหรับทายกันว่าลูกของเป๊กกับนิวเป็นผู้ชายผู้หญิงบอกตรงนี้เลยว่ารออีกสักแป๊บนึง เดี๋ยวนิวคงจะมีเบบี้ชาวเวอร์ไปบอกคนอื่นครับว่าอาจจะแบบเพื่อนๆส่วนตัวกันเล็กๆน้อยๆหรือเงี้ยแล้วก็บอกว่าอ่ะสุดท้ายเราได้ลูกสาวหรือลูกชายนะเร็วๆนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทันเปล่าอยากบอกแต่ยังอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมฉันก็รอลุ้นปักติดตามด้วยแล้วกันนะครับฝากลุ้นไปด้วยกันครับขอบคุณครับ